โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองใครจะไปรู้อะไรเล่านะคะก็ฟังก็แฟมิลี่นั่นแหละก็วันนี้นะผมนะคะก็จะได้ทำการเล่นเกมที่มีชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้อะแต่เพื่อนเคยแนะนำมาในอดีตแล้วก็เคยเล่นมาก่อนในอดีตแล้วจากนั้นก็ตายมาตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นบ่อยนะคือมันก็แทบไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ำนะเกมนี้แต่ก็อยากลองที่จะเอามาอัดดูนะคะเพราะว่าเนื่องจากผมหาคอนเทนต์ไม่ได้จริงๆทางมินิทูนเขายังสร้างพิกกี้ไม่เสร็จอีกนะคะชัปเตอร์12ยังไม่มาเลยยังไม่ได้อัดให้ดูอีกนะคะก็เลยงั้นถือโอกาสในการสร้างเกมนี้เลยก็แล้วกันนะก็ละนะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเอาอะไรดีมันคิดไม่ออกเนาะก็เลยงั้นก็ถือโอกาสนี้ในการแบบเอาอันนี้ไปครองเลยก็แล้วกันนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ในการครองเลยก็แล้วกันเพราะว่าเราคิดไม่ออกจริงๆจะอะไรส่วนคนนี้ก็จะพยายามหนีแล้วก็จะหนีไม่พ้นก็โดนผมล่ออะไรเนี่ยไม่ได้เพชรหรออยากได้เพชรอ่ะโอเคทีนี้คนนี้เขาก็จะค่อยๆเดินออกมาแล้วเขาก็จะก้าวกับผมแล้วเขาก็จะโดนหุ่นซิลไปหนึ่งทีตายเฉยโอเคถ้าผมลองมาดูในนี้เนี่ยผมจะมีพลังอีก2พลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเก็บเอาไว้ซื้อพลังโลกอยู่เพื่อจะได้เอามาเคลมลาวานี่แหละเอามาฟิวชั่นกันแล้วก็ได้คืออยากได้อยู่เก็บอยู่แต่น้ำแข็งไม่ได้อยากได้นะแต่น้ำแข็งผมมีละฉะนั้นผมจะซื้อวินก็ได้วินดี้ก็ได้นะฮะแต่ผมอยากลองได้ลาวาดังนั้นผมซื้อลมดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าลาวามั้งไม่รู้ว่าเพราะเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่รู้อะไรมากอะถ้าผมเอาสแตนดาร์ดต่อดีกว่ามันจะเป็นไงนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ดิว่าจะเอาไงดีเพราะผมฟิวผมนั่งคิดอยู่ว่าผมจะนั่นยังไงดีเพราะว่าเลเวลผมก็เลเวล40แล้วในอดีตผมเล่นนานมากเพราะว่าผมในอดีตผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแต่ว่าสมัยนี้ผมเฉยๆก็เลยไม่ได้เล่นมันนานแต่เมื่อเล่นผมก็จะต้องเจอกับคนที่เทพกว่า10คนคือยังไงคือส่วนใหญ่ผมจะกลายเป็นเลเวลท้ายๆหมดเลยไม่รู้เพราะเหตุใดแต่ตอนนี้เรากำลังเจอว้าวเขาเรียกว่าศาสตร์อะไรกันล่ะเนี่ยศาสตร์การเวลาเหรอเพิ่งเคยรู้ไม่เคยรู้จักศาสตร์การเวลาครั้งแรกแล้วผมก็ไปเอานั่นไงเจอดักบ็อกเข้าไปมองอะไรไม่เห็นเลยน่าจะหนีทันนะไม่ทันแน่ผมโดนไปแล้วเฮ้ยทำไมผมวิ่งไม่ได้แล้วทำไมผมโดนดักบ็อกอีกแล้วเนี่ยนี่ก็ดีไม่ทันละคือนี่แหละปัญหาคือผมอ่อนและไม่เก่งเรื่องการเล่นเกมพวกนี้ผมก็เลยตายตลอดเพราะผมมันอ่อนนะแต่มันก็จะมีไอ้พวกที่แบบว่าฉันอยู่ในเซฟโซนฉันกลัวตายอะไรอย่างนี้มันก็จะมีคนที่แบบฉันกลัวตายเว้ยฉันจะยืนตรงนี้ฉันจะไม่มีวันตายอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บโดนไอ้คนคิดว่าฉันไม่มีวันตายอะโดนตลอดวิสาดพาวเวอร์โอ้โหวิสาดพาวเวอร์คนชอบอยู่ในเซฟโซนปลอดภัยโดนอีกแล้วแต่ผมอยากได้เพชรมากที่สุดเลยนะผมขาดอีกแค่ไม่กี่เพชรสู้ผมไม่ได้โอ้โหนี่นั่นมันพลังสูงสุดหรือเปล่าวะของพลังลมมีพลังเรนโบว์ด้วยเจ๋ง I love you ผมว่าผมต้องชอบเขาแน่ๆเลยโดนแล้วผมดูมันดูดผมอะนึกว่าผมไม่ได้ต้องการเล่นอะแล้วมันก็ดึงผมได้เฉยเลยเนาะอันนี้น่าแปลกคือมันดึงผมได้ยังไงอันนี้น่าแปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยผมอะจะอยู่คนเดียวตลอดเพราะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนคนไหนเล่นเกมนี้เลยต่อให้จะจอยเฟรนด์ไปมันก็ไม่มีเฟรนด์อีกคนนึงอ้อเพราะว่าเขาจอยอยู่กับผมแล้วทีนี้ก็อีซี่คิวเดี๋ยวผมไปฆ่าปาโลดีกว่าจะได้แบบ
เข้าใจใช่ไหมอ่ะจะได้ผ่านง่ายๆเดี๋ยวผมไปฆ่าโปโลดีกว่าจะได้ผ่านเกมนี้เอ้ยจะได้เพชรง่ายๆไม่ต้องไปแบบไปเปลืองหัวสู้กับคนอื่นอะไรอย่างงี้พอดูจากพลังเขาแล้วโอ้โหดูจากพลังการทำลายล้างพวกเขาแล้วเนี่ยผมน่าจะตายแน่ๆเลยอ่ะงั้นก็เลยแบบงั้นผมจะออกจากเขตตรงกลางแล้วก็ไม่ทันละโดนละโอเคปึ๊บโอเคผมยังไม่เห็นอ้อปล่อยนั่นเองปล่อยอยู่นิ่งๆ นะเดี๋ยวปังไปช่วยแล้วเหลืออีกแค่1เพชรที่ต้องใช้อยู่นิ่งๆสิทำไมไม่อยู่นิ่งเออไม่อยู่นิ่งๆเดี๋ยวโดนพลังโหดเหี้ยมที่สุดนะโอ้โหไม่อยากโดนละโดนฟ้ายิงเพื่อพอยิงไปก็ไรค่ะโอ้ตายคู่ในที่สุดตอนนี้ผมก็จะสามารถอันล็อกพลังลมได้ละโอเคผมซื้อละซึ่งพลังผมสามารถซื้อพลังทั้งหมดได้ภายในเวลาแป๊บเดียวเพราะว่าผมนั้นมีเงินเยอะมากเกินถ้าผมไปที่ไอซ์เนี่ยแล้วผมกดอันนี้เนี่ยผมก็อันล็อกได้เลยทันทีนะฮะตอนนี้ผมน่าจะมีทุกพลังแล้วได้ด้วยซ้ำนะอ้ออันนี้400ลืมเงินไม่พอเนาะเออเดี๋ยวผมจะลองแบบเอาวินก่อนนะผมอยากลองแบบการพุ่งแบบลมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปที่รอแป๊บนึงนะครับผมว่าในที่สุดผมก็ได้คำตอบมาเดี๋ยวขอลองเทสพลังใหม่นะคะพลังน้ำแข็งอันนี้เนาะปลอตามมาหน่อยได้ไหมครับตามมาเลยเนาะขอตามมาไงฟอลโล่มีจะฟอลโล่ไม่ฟอลโล่ไม่ follow ใช่ไหมฮะฮึบไม่ใช่ follow มาเร็วๆ follow โอเคผมอยากเทสพลังใหม่ว่าเป็นยังไงนะฮะพลังน้ำแข็งโอเค3 2 1ฮึบฮัตซ่ายาปิ้ว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 โอ้โหอีกพลังหนึ่งนะคะพลังลมฮึบซ่าปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โหฮึบหนีก่อนฮัตซ่าฮึบโอ้โหไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันละผมตายแน่ๆใช่ผมตายแน่ๆเลยอ่ะแบบยังไงก็ไม่ชนะละถ้าเกิดผมลองที่จะไปที่ตรงนี้เนี่ยพลังน้ำแข็งน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเยอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาพลังน้ำแข็งไปไว้ที่นั่นนะเพราะว่ามันน่าจะโหดโหดโหดร้ายน่าจะโหดร้ายอะไรอย่างนี้เนาะแต่แบบพลังน้ำแข็งผมก็ปลดล็อกได้แล้วมันก็น่ากลัวมากอยู่เหมือนกันพลังไฟเอาไว้ท่าไม้ตายอย่างเดียวนะต้องออกจากเขตตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปึ๊บไปเลยมันก็คุมทิศทางได้นะคะถ้าเป็นลมเนาะแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็มาสร้างพระเยซูตรงนี้แล้วก็สร้างการระเบิดครั้งใหญ่แล้วหนีเลยหนีไม่ได้เหรอที่หนีได้หนีออกมานะฮะปึ๊บปึ๊บโดนผสมกันอย่างนี้เนี่ยแหละอะไรวะเดี๋ยวก็แพ้หรอกแพ้จนได้ครับคือพลังเขาโหดกันเกินผมไม่มีทางที่จะชนะพวกเขาได้เลยอ่ะผมเป็นแค่โอเคตอนนี้ผมเพิ่งกลับมากลางสนามอีกครั้งแล้วก็โดนเล่นงานปิ้วนะฮะฮึบปึ้มฮึบอะไรกันล่ะเนี่ยโดนเล่นงานอยู่คนเดียวเลยไม่มีทางชนะได้เลยอ่ะผมแบบอ่อนเกินมีใครให้ผมเข้าปาร์ตี้ไหมไม่มีอ่ะไม่มีแย่ดิซ่าโดนซะโอ้โหนั่นน่าจะเป็นพลังโหดนะฮะ
เฮ้กรรมกรฮึบปุ๊บแล้วผมก็ใช้น้ำแข็งดูดคนขึ้นมาไม่ได้อ่ะไฟเออร์บอลพลังน้ำโขนไม่ได้เอ้ยทำไม่ได้อ่ะอ่อนเกินผมอ่ะเจอไพ่เข้าไปด้วยมันมีพลังไพ่ด้วยเหรอเหมือนเห็นเขาใช้พลังไพ่เลยอ่ะแล้วก็ตายไม่ได้อะไรเลยผมเอ้ยผมอ่อนจริงๆอ่ะคือว่าผมเล่นอะไรไม่เป็นใช่ไหมออร่าอ๋อโอเคงั้นนะไม่ต้องเซลพรีเมียมอืมฮึโอเคงั้นคลิปนี้ไปแล้วเขาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเกมนี้สนุกมากเลยบ๊ายบาย